าจะครองชื่อนี้ราชินีหมอลำงานช่วงนี้นะช่อฟ้าเดี๋ยวแป๊บนึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นงานเปิดตลาดนัดคลองกลาพาซ่าแต่เขามีงบ 3,000 นะรวมแต่งหน้าทำผมอะแล้วก็เสื้อผ้าด้วยอะช่อฟ้ารับไหวมั้ยอะได้ค่ะตอนนี้จะมากจะน้อยฟ้ารับหมดเลยค่ะพอฟ้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะเก็บเงินรักษาตาให้พ่อแล้วก็อยากจะซื้อที่ดินบ้านเก่ากลับมาให้พ่อกับแม่อยู่อะค่ะที่ดินบ้านเก่าใช่ค่ะที่ดินที่ขอนแก่นนะคะพ่อกับแม่ฉันผูกพันกับที่นั่นมากส่วนฉันเองก็เกิดแล้วก็โตที่นั่นด้วยค่ะแต่พ่อเล่าให้ฉันฟังว่าถูกโกงไปอะสวัสดีครับผมรุตอัศวรรณกูลกิจพูดครับด่วนที่สุดแล้วครับได้ครับงั้นเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะรีบเข้าไปนะครับขอบคุณมากครับคือผู้บริหารนายแฮนเดอร์เทลสันเนี่ยนะเขาชอบผลงานของช่อฟ้ามากเลยอะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็ได้ดูสัมภาษณ์ของช่อฟ้าด้วยเขาอยากจะเป็นสปอนเซอร์จัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยจริงเหรอช่อฟ้าดีใจด้วยนะฟ้าเปิดนะเนี่ยช่อฟ้าเป็นเพราะชื่อเธอแน่ๆเลยชื่อทำไมผมขนมากอะช่อฟ้าฟ้าเปิดไงดีใจด้วยนะช่อฟ้าขอบคุณค่ะผมมาเยี่ยมลูกของเราและมาขอโทษคุณด้วยผมขอโทษนะกุลจิตได้ใช้เวลากลับไปนั่งทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วป้าก็รู้ว่าตัวป้าเองมีส่วนผิดมากกว่าใครๆป้าจะไม่ยอมเสียครอบครัวที่ดีที่สุดในชีวิตของป้าป้ารักลูกนะทุชาป้ารักลูกผมก็รักป้าขอโทษคือวันนี้นอกจากเดือนจะมาเยี่ยมคุณไททชาแล้วนะคะเดือนอยากจะมาขอโทษคุณรจิตค่ะคุณรจิตยกโทษให้กับเดือนอโหสิกรรมให้กับเดือนด้วยนะคะคุณตำรวจขอพบคุณไททชาค่ะเชิญได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมจับมือปืนพร้อมพวกที่พยายามฆ่าคุณไททชาได้แล้วนะครับก็เลยอยากจะขอเชิญคุณไททชาแล้วก็ผู้ที่อยู่ในการวันนั้นทั้งหมดไปชี้ตัวผู้ต้องหาครับไม่ใช่แค่เชิญผู้อยู่ในการทั้งหมดนะครับวันนี้
ผมอยากจะขอเชิญคุณนกิจไปโรงพักด้วยนะครับอ่ะทำไมล่ะครับผู้กองผู้ต้องหาให้การซัดทอดนะครับว่าคุณนกิจเป็นผู้จ้างวานนะครับคอนเสิร์ตนะครับทั้งในกรุงเทพและตามหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศเอาให้เปรี้ยงเลยนะครับได้ครับเอ็มดีคะในที่ประชุมท่านประธานพูดถึงแคนดี้วิลาวันด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ท่านประธานอยากให้แคนดี้กับช่อฟ้าประชันกันบนเวทีค่ะคือตอนนี้แคนดี้เขาไม่ได้อยู่กับเสียงสวรรค์แล้วครับน้องแคนดี้น้องแคนดี้มียังให้อายรับใช่ป่ะจ๊ะใครเป็นน้องแกไม่ทราบฉันไม่เคยมีญาติหน้าค่ะหน้าตาแบบไอ้ท่านพูดนี่ก็เอิ่นว่าปากนิดจมูกน้อยต่างหากล่ะจ๊ะมาหาผู้ใดเนาะหรือว่าที่เป็นจากที่เขาเมากันมาว่าอะไรหรอก็เมาว่าอุ้ยมาจากเมื่อไหร่เนี่ยก็มาทันเห็นแคนดี้เวลาวันหลังไวๆนั่นแหละแล้วตกลงเข้ามาว่าอะไรล่ะพี่พูนก็เมาว่าคุณชัดเสียดโวยแค่ดีมั้งฉันว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมแกถึงมั่นใจนักหลานนางนุชว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็พี่สีวันเปลี่ยนนางแคนดี้เข้ากระดูกดำอย่าให้รู้เชียวนะต้องมาเหยียบถึงที่นี่ไม่งั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแน่นางแคนดี้มาที่นี่เหรอพี่สีวันคุณชาติคะคุณชาติอย่าลืมนะคะว่าเพลงของแคนดี้เนี่ยต้องเป็นครูสำราญแต่งให้เท่านั้นแล้วก็แคนดี้ขอภายในปีนี้นะคะได้สิมีอะไรฮะถ้างั้นแคนดี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะคะจะได้คุยกันสะดวกส่วนเรื่องเพลงเนี่ยถ้าเกิดคุณชาติมีปัญหาอะไรสามารถโทรหาแคนดี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะดึกดื่นแค่ไหนก็โทรได้ค่ะแล้วแคนดี้จะนอนรอนะคะทุกคนฟังนะต่อไปนี้วงเพชรอีสานจะไม่ได้มีแค่หมอลำโลโลอีกต่อไปแล้วเพราะว่าฉันนี่แหละจะเข้ามาอัปเกรดวงนี้ให้เองพี่จริงอ่ะพี่สีวันไม่ยอมแน่นี่สีวันสีวันโถ่สีวันไม่ยอมค่ะนี่ตั้งสติหน่อยสิจะบ้าไปแล้วเหรอมันเรื่องธุรกิจนะถ้าก็รู้นี่ว่าตอนนี้เราไม่มีดาวเราก็ต้องหานักร้องที่มีชื่อเสียงระดับเดียวกันเนี่ยขึ้นมาเสริมถึงไม่มีดาวอ่ะวงเราก็อยู่รอดได้คุณชัดก็ปั้นสวรีหรือว่าน้องนุชขึ้นมาแทนก็ได้อ่ะแนวเพลงของแคนดี้มันไม่ใช่อ่ะค่ะนี่ดิวันเธอก็ต้องยอมรับสิว่าของแบบนี้ต่อให้เสียงดีแค่ไหนหรือว่าสวยหยาดฟ้ามาดินยังไงถ้าดวงมันไม่ถึงมันก็ไม่ดังเธอน่าจะเข้าใจข้อนี้นะฮัลโหลใช่ผมชัยอ๋อใช่ครับตอนนี้แคนดี้อยู่กับผมอะไรนะครับ
ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศแคนดี้ปะทะช่อฟ้าสนใจสิครับเอางี้เดี๋ยวผมมีรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกนิดนึงครับคือถ้าหากว่าอยากให้เป็นแบบนั้นมันบอกว่าวงแพทย์ศาสตร์ของคุณชัดมีแต่หมอลำโลโลแต่มันจะมาช่วยอัปเกรดวงเราให้หายขึ้นนี่มันดูถูกวงเราชัดๆเลยนะคะคุณชัดถ้าคุณชัดไม่เชื่อก็ถามอีนางลีมันดูก็ได้จริงของนางนุชมันค่ะคุณชัดอยากเอามันมาร่วมวงกับเรานะคะแค่แนวเพลงของมันกับของเราก็ต่างกันสุดกูแล้วล่ะค่ะคุณชัดจริงของนางลีมันค่ะคุณชัดควรจะปั้นคนในวงอ่ะมาแทนที่พี่ดาวนะคะไม่ใช่เอาคนนอกเข้ามาอย่างนี้ดีไม่ดีอ่ะแฟนเพลงไม่ชอบกระแสวงเราตกมันมีปัญญารับผิดชอบไหมคะคุณชัดอุตส่าห์สร้างมาตั้งนานนานอ่ะตัดสินใจผิดคิดจนตัวตายนะคะจริงของนุชมันค่ะสู้คุณชัดปั้นนักร้องใหม่ๆสดๆอย่างดีก็ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่จริงค่ะคุณชัดอย่างมึงเนี่ยนะอิลีทั้งสดทั้งใหม่อิปลาอิแจวบองว้ายแค่ได้กลิ่นฉันก็เหม็นละอีนุชแล้วมึงล่ะถอนคำพูดแล้วก็ตบปากตัวเองเท่าอายุมึงเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นกูจะตบกูไม่ถอนกูบอกให้ถอนไม่ถอนกูไม่ถอนไม่ถอนกูไม่ถอนนี่ทะเลาะกันเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะได้บอกให้ว่าทำไมฉันถึงเซ็นสัญญาให้แคนดี้เข้ามาอยู่ในวงเพชรอีสานของฉันทำไมคะอ้าวก็มันพิสูจน์ให้เห็นไงว่าฉันน่ะตัดสินใจถูกเพราะว่าพอมีกระแสออกไปปุ๊บก็มีสปอนเซอร์เนี่ยให้ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศปั๊บแถมยังมีถ่ายทอดสดทั่วประเทศด้วยนะทัวร์คอนเสิร์ตอะไรคะแคนดี้ปะทะช่อฟ้าเธอแน่ใจจริงๆนะว่าเธอจะร่วมงานกับแคนดี้ได้ถ้าเธอไม่โอเคเนี่ยฉันจะได้ปฏิเสธเขาไปเงินเท่าไหร่เนี่ยมันก็ซื้อความสบายใจของเธอไม่ได้หรอกนะช่อฟ้าฉันทำได้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเยอะตอนนี้ต่อให้สิบแคนดี้ก็ทำอะไรคำนางไม่ได้หรอกค่ะช่อฟ้าฉันถามเธอจริงๆนะเธอไม่เกลียดแคนดี้เขาบ้างเลยเหรอที่เขาทำกับเธอขนาดนั้นน่ะคุณรู้ไหมคะว่าแม่ฉันสอนว่าอะไรแม่บอกว่าถ้าอยากจะอยู่ในวงการนี้ให้มีความสุขต้องเคารพทุกคนเชื่อใจบางคนแล้วก็ไม่เกลียดใครเลยสักคนค่ะฉันขอยืมคำสอนของแม่เธอไปใช้บ้างได้ไหมไม่อนุญาตค่ะเออกำนางนี่มาเช้านะฉันดูรายการทีวีที่กำนางไปออกด้วยนะแหมพูดซึ้งจนน้ำตาฉันไหลเลยอ่ะนี่เชื่อเจ๊นะอีกไม่นานทุกคนจะเข้าใจคุณดาวรุตแม่ว่าจะโทรหาอยู่พอดีเลยลูกอ้าวไหนว่าแกไปเยี่ยมคุณไทยทาชาก็จะเลยไปทำงานเลยล่ะอันนี้ลูกมีอะไรนะแม่คุณจิตถูกจับกันไปทั้งวงการลูกทุ่งเลยค่ะเมื่อคุณรจิตอัศวนุกูลกิจซึ่งเป็นภรรยาของนายห้างธนาแห่งค่ายเสียงสวรรค์ถูกจับกุมข้อหาจ้างวานฆ่าลูกเลี้ยงนั่นก็คือนายรุตอัศวนุกูลกิจ
แต่ว่างานนี้นะคะคนที่ได้รับเคราะห์เนี่ยกลับเป็นลูกชายของตัวเองค่ะนั่นก็คือนายไททชาอัศวะนุกูลกิจซึ่งเป็นผู้บริหารอีกคนของค่ายเสียงสวรรค์นะคะความคืบหน้าของเรื่องนี้เบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามกับเรื่องพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกจริงลูกปลอมต่อไปค่ะดีนะสิบคำพูดมึงพี่พ่อแม่เป็นของใครเพ่งว่าท่านเกิดคดีแบบนี้แน่นอนเลยรอให้ตายแล้วเกิดไหนชาติหน้าเฮ้ยพี่พูนชาตินี้นะเป็นเนื้อความคำพูดที่ดีกับพ่อแล้วเนอะมีอะไรกะเออเออนี่แกถอนนะฉันมาทำไมถึงนี่เนี่ยก็ตอนนี้ตำรวจมาด้อมๆมองๆแถวบ้านฉันแล้วดิก็ฉันบอกกันแล้วไงว่าให้ไปไกลๆไปไกลๆมันก็ต้องใช้เงินเยอะแกจะเอาเท่าไหร่ถ้าจะไปไกลๆสัก3ล้าน3ล้านแกจะบ้าหรือไงอะฮะแกจะไปเที่ยวรอบโลกเหรอเงินแค่นี้ถ้าเทียบกับความลับที่ฉันเก็บไว้เธอก็รู้นะว่ามันไม่ได้มากเลยนี่แกขู่ฉันเหรอฉันก็แค่เรียกร้องในสิ่งที่ฉันควรจะได้แต่ถ้าเธอไม่ให้ฉันก็แค่เดินไปสารภาพกับตำรวจว่าเธอจ้างให้ฉันทำร้ายช่อฟ้าเสียงสวรรค์แล้วไอ้ลูกชายเจ้าของบริษัทมันก็รับผิดแกทำยังไงก็ได้ให้มันบาดเจ็บจนขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้แล้วแกก็มาเงินกับฉันฉันให้แสนไอ้พงไอ้เลวไอ้แม่งดาเอาเฮ้ยเฮ้ยไปอย่ามาหือกับฉันนะนางแพทย์สยามไม่งั้นเธอตายแน่คิดดูให้ดีเธอเหลือทางเลือกไม่มากนะถ้าอยากให้เราลอดทั้งคู่ไปเอาเงิน3ล้านแล้วกลับมาหาฉันที่นี่พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงOh!
นี่ทำไมมาอยู่แถวนี้อะฮะฉันเดินหาซะทั่วบ้านเลยพอดีว่าแคนดี้มาเดินเล่นนะคะแล้วก็ทำสร้อยข้อมือขาดพยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมาหาใหม่คุณชัดมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อฉันเอาสัญญาฉบับใหม่ให้เธอเซ็นอย่าบอกนะคะว่าฉบับเก่าเนี่ยยายป้าสีวันขยำทิ้งไปแล้วอ่ะนะไม่ต้องไปสนใจหรอกเซ็นๆไปก็แล้วกันอ๋อนี่เราจะมีเรื่องสำคัญจะมาบอกด้วยเรื่องอะไรคะก็ทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ทั่วประเทศไงทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่กับวงคุณเนี่ยนะคะมันน่าตื่นเต้นตรงไหนล่ะคะนี่กับเพชรอีสานแล้วก็กับช่อฟ้าเสียงสวรรค์คุณเล่นมากเลยอะค่ะทำไมเราชื่อมันมาโหนกับแคนดี้ด้วยคะนี่เอาเถอะนะโหนไม่โหนอย่าไปสนใจเลยเธอมาสนใจเรื่องนี้ดีกว่าว่าเธอได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่เดี๋ยวพาแม่หาหมอเสร็จแล้วก็พาแม่ไปพบคุณจิตด้วยนะลูกเดี๋ยวเขาส่งคนมายิงลูกแกเนี่ยนะแกยังจะมีใจไปเยี่ยมเขาอีกเหรอดีนะเนี่ยที่ไอ้มือปืนมันยิงผิดตัวถ้ามันยิงถูกตัวไอ้คนที่นอนอยู่น่ะมันคงจะเป็นลูกแกดีไม่ดีไม่แค่นอนเจ็บอย่างเดียวนะอาจจะไปเลยก็ได้เจ๊เขาก็รับผลกรรมของเขาไปแล้วไงเราก็เอาโหสิกรรมให้เขาไปเถอะแม่นางฟ้านางสวรรค์แม่คนดีศรีสลัมแม่นักร้องคุณธรรมค้ำจุลโลกาเจ๊งั้นเดี๋ยวไว้ค่อยไปพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแม่พอดีช่วงบ่ายเนี่ยผมมีนัดคุยกับสปอนเซอร์ไว้ครับอ๋อเหรองั้นเรารีบไปไหมลูกเดี๋ยวคำนางจะไปทำงานสายได้ครับแม่ดูสิดังขนาดนี้แล้วจะทำตัวติดดินนี่ก็พอเรียบร้อยแถมยังกระตันยูอีกแบบนี้จะให้รักได้ยังไงอ่ะใช่พวกพี่เป็นกำลังใจให้นะคะน้องช่อฟ้าสู้ๆนะคะค่ะสู้ๆของฝากนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็เข้าใจช่อฟ้าช่อฟ้าจะไม่ลืมความเมตตาของพวกพี่เลยค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะสู้พี่กันหน่อยนะค่ะลูกค่ะลูกทนายของเราเนี่ยกำลังเจรจาเรื่องประกันตัวคุณอยู่นะเย็นๆเย็นๆถ้าช้าล่ะลูกเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างทัชชาเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณมากผมพยายามบอกเขานะว่าอย่าเครียดเรื่องคุณผมกำลังจัดการอยู่ไม่ต้องห่วงนะถ้าลูกหายดีแล้วคุณต้องหาลูกมาหาฉันอยากเจอลูกฉันอยากเจอลูกนะคุณธนาคุณต้องมาลูกมาหาฉันได้คุณจิตใจเย็นไม่ต้องห่วงนะว่าไงครับเราได้ประกันตัวหรือเปล่าเขาไม่ประกันตัวเหรอครับใช่ทนายของเราก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นคดีอุกชะกันนะลูก